มิวสิกอวอร์ดออแอร์เรีย EP นี้นะคะไข่จะพาไปคุยกับวัยรุ่นชาวฮอตเวฟที่โรงเรียนที่เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลและหลักสูตรที่นี่ถือว่าไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ให้น้องๆได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนและแน่นอนสิ่งที่นักเรียนที่นี่สนใจนะคะนั่นก็คือดนตรีนั่นเองวันนี้เลยจะพามาดูกันว่าวงดนตรีที่นี่เขามีเยอะแค่ไหนเรียกได้ว่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองแบบสุดๆเพราะที่นี่คือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงเวลาที่เราจะไปคุยกับน้องๆกันแล้วค่ะตามมาเลยฮัลโหลชื่ออะไรคะชื่อวินนี่ค่ะน้องวินนี่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้17แล้วค่ะ17อยู่ชั้นอะไรคะม.6 ค่ะน้องวินนี่เล่นไอจีไหมคะเล่นค่ะเปิดวาร์ปได้ไหมได้ค่ะอุ๊ยชื่อไอจีอะไรคะ winy.ramon n 3ตัว ramonnn ค่ะสองหนุ่มชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่อพัตเตอร์ครับน้องพัตเตอร์ชื่อลักคุณครับน้องลักคุณอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่กันคะ12ครับ12ครับตอนนี้อยู่มอะไรคะมัธยมอะไรม .1 ครับม .1 เหมือนกันอยู่ม .1 เด็กม .1 เขาเล่นไอจีกันหรือยังอ่ะเล่นแล้วค่ะไม่เล่นครับทำไมล่ะทำไมไม่เล่นอ่ะโสดไม่เป็นค่ะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนสอนเดี๋ยวออกไปให้เพื่อนสอนงั้นขอวาร์ปหน่อยได้ไหมคะ igps6.ig ครับแล้วก็ youtube ps6tv ครับนี่แถว youtube ให้ด้วยเหรอ youtube เราทำอะไรอ่ะเล่นเกมครับน้องละคุณเล่นเกมไหมคะเล่นครับแล้วก็มีช่อง youtube เหมือนกันชื่อบัตเตอร์ละคุณครับ brother เว้นวรรค rukkhun 09ครับนี่ไปพอได้เราก็คือทำ YouTube แบบแคชเกมอย่างนี้หรอครับโอ้เก่งสุดยอดสวัสดีค่ะชื่อฟานค่ะพี่ชมพู่ค่ะตอนนี้อายุ17ค่ะอยู่ม .6 แล้วค่ะ17ปีเหมือนกันนะคะอยู่ม .6 ค่ะขอวาร์ปได้ไหมเปิดวาร์ปได้ไหมได้ค่ะของหนูฟานฟานานาค่ะ FAAN FAANNANA ค่ะชื่อหนูเองโอเคของหนูอิสมีชมิสาค่ะ ITSCHOMNISA ค่ะฮาซอนค่ะฮาซอนเป็นลูกครึ่งเหรอไม่ใช่ลูกครึ่งชื่อเก๋มากน้องฮาซอนอายุเท่าไหร่คะอายุ14ค่ะ14นี่อยู่มออะไรอ่ะม .3 ค่ะเปิดวาร์ปได้ไหมเปิดวาร์ปให้พี่ได้ค่ะ SIRIWR ค่ะชื่อไพ่ๆค่ะไพ่อายุเท่าไหร่คะ15ค่ะไพ่เปิดวาร์ปให้พี่หน่อยได้ไหมได้เลยค่ะ IG ชื่อว่า PXFVINT ค่ะสวัสดีค่ะขนมปังนะคะน้องขนมปังอยู่ม .4 ค่ะอยู่ม .4 เพลงค่ะอยู่ม .4 เหมือนกันน้องพัตเตอร์กับน้องละคุณชอบเรียนวิชาอะไรคะมีวิชาโปรดไหมขับ PA ครับขับ PA ครับขับ PA คืออะไรคะมันเป็นเหมือนวิชาพละครับแต่เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะไปเรียนกีฬาอะไรแล้วอย่างน้องละคุณเล่นกีฬาอะไรคะว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วพัตเตอร์เหรอคะฟุตบอลค่ะชอบเรียนวิชาภาษาจีนค่ะชอบภาษาจีนใช่พระเจ้าหนีห่าวหนีหัวเตี้ยวเฉิมเมอร์หมิงจื่อถ้าเป็นเทอมนี้ก็จะเป็นเมืองศึกษาค่ะแล้วก็มีวรรณกรรมค่ะที่ชอบแล้วก็นาฏศิลป์ด้วยค่ะเยอะอยู่นะก็คือชอบเรียนชอบอยู่ค่ะชอบอยู่โอเคชอบวิชาธุรกิจเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบอยากมาสายนี้อยู่แล้วพอได้เรียนถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ว่ามันก็สนุกดีก็เลยชอบค่ะชอบเรียนวิชาเลือกวรรณกรรมค่ะวิชาเลือกวรรณกรรมนี่คือเรียนเกี่ยวกับอะไรเป็นเหมือนกับอ่านหนังสือแล้วก็ตอบคำถามค่ะเป็นอ่านวรรณกรรมเยาวชนค่ะก็ละครเนี่ยแหละค่ะเขาจะมีแบบเรียนแยกไปอย่างตอนนี้ที่หนูเรียนอยู่เป็นวิเคราะห์บทละครค่ะเรียนกับอาจารย์มหาลัยค่ะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นพวกละครค่ะละครเป็นแบบเขาเรียกว่า AA ค่ะก็จะเป็นละครเวทีมีเสริมๆภาษาจีนนิดหน่อยแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถเพิ่ม1วิชาเข้าไปในหลักสูตรของเราได้เนี่ยอยากเพิ่มวิชาอะไรเป็นวิชาเอาตัวรอดค่ะวิชาเอาตัวรอดนี่หมายถึงเอาตัวรอดจากอะไร เอาตัวรอดจากการใช้ชีวิตข้างนอกค่ะแบบอย่างเช่นกู้หนี้ยืมสินอะไรหมายถึงว่าแบบภาษีหรืออย่างนี้ด้วยปะของหนูก็น่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มวิชาภาษาตอนนี้ก็จะแบบมีพวกจีนไทยญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันใช่แต่ว่าก็เราอยากเป็นแบบสาวเกาเราก็เพิ่มวิชาภาษาเกาหลีเข้ามานิดนึงเพิ่มวิชาดนตรีพื้นบ้านจีนค่ะน่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคุณครูพิเศษหนูเคยพาไปดูคอนเสิร์ตวงออเคสตราพื้นบ้านจีนมาก่อนค่ะแล้วหนูเห็นเขาเล่นแล้วรู้สึกว่ามันมากก็เลยอยากลองเล่นกู่เจิงผีผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้ามีก็จะดีมากๆเลยแล้วเราเคยไหมเคยได้เล่นสักครั้งไหมไม่เคยค่ะไม่เคยรู้สึกเสียงมันเพราะดีแล้วก็แบบเป็นเอกลักษณ์แบบจีนพื้นจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาอิตาลีครับภาษาอิตาลีแล้วอย่างน้องละคุณล่ะอาจจะเป็นวิ่งมั้งครับ
วิ่งตอนนี้ยังไม่มีวิ่งหรอมีแล้วมีแล้วแต่ว่าไม่ได้เรียนครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วเดี๋ยวพละเทอม2เรียนวิ่งของหนูงั้นเลือกเพิ่มวิชาแดนซ์ละกันค่ะจริงๆแล้วโรงเรียนเรามีสอนอยู่แล้วค่ะพวกลีลาดอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้มีแดนซ์แบบฮิปฮอปหรือว่าโคเวอร์แดนซ์ก็เลยอยากลองดูค่ะอยากลองสไตล์อื่นแบบนี้ของหนูอยากเพิ่มวิชาที่มันกรอบไปที่กลุ่มอาชีพต่างๆที่แบบเฉพาะมากขึ้นค่ะหรือไม่ก็เป็นพวกดิจิตอลที่โลกตอนนี้เขาต้องการอยู่ค่ะจริงเป็นวิชาที่แบบว่าน่าสนใจอยากเพิ่มนาฏศิลป์ค่ะนาฏศิลป์ไทยจำไทยลำไทยที่นี่ไม่มีหรอที่นี่อาจจะมีเป็นของมปลายแต่ว่ามต้นไม่มีอ๋ออยากให้เพิ่มให้มต้นสามารถเรียนนาฏศิลป์ได้อยากเพิ่มวิชา soft skill ค่ะคืออะไรอ่ะมันเป็นวิชาที่เหมือนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองค่ะเรียนรู้ความรู้สึกตัวเราเองการจัดการความรู้สึกอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเรามีงานอะไรเล็กไหมแบบเล่นดนตรีอย่างอื่นไหมดูซีรีส์จีนดูซีรีส์อุ้ยคงชอบใช่แล้วก็ฟังเพลงจีนอะไรอย่างงี้ค่ะชอบเต้นค่ะชอบเต้นเต้นเก่งเลยปะก็ได้แนวไหนแนวไหนเป็นทีป๊อปค่ะเวลาว่างก็จะอ่านหนังสือวรรณกรรมอะไรประมาณวรรณกรรมมีเล่มโปรดของเราไหมเพียงช่วงเวลากาแฟอย่างอุ่นแล้วอย่างน้องขนมปังชอบทำอะไรคะน่าจะเป็นเรื่องของแบบร้องเพลงค่ะแล้วก็มีการเรียนการแสดงด้วยไปออกกำลังกายเล่นกีฬาตีกอล์ฟถ้าร้องเพลงมีวงดนตรีไหมเคยมีค่ะเคยแข่งของงานโรงเรียนฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับรถครับแล้วน้องรักคุณเหรอคะทำอะไรเอ่ยก็เหมือนกับเขาอะครับก็คือชอบเหมือนกันครับแต่ว่าผมจะสะกดชื่อรถไม่ค่อยถูกครับมีรถโปรดของเราไหมบูกาติชีรอนซูเปอร์สปอร์ต300พลัสครับโอ้โหเราก็มีเหรอมีครับมีอะไรคะ Lamborghini Huracan Evo Rear Wheel Drive ครับของหนูถ้าเป็นตอนนี้จะชอบลัมค่ะชอบลัมไทยลัมไทยค่ะของหนูชอบกินอย่างแรกเลยค่ะแล้วก็ทำขนมขายที่โรงเรียนนี่แหละค่ะก็คือมาขายที่นี่เลยได้มีพื้นที่ให้ขายอยู่จริงเหรอคือสามารถขายได้ทุกวันเลยหรือว่าเป็นแบบงานแบบงานเทศกาลทุกวันได้เลยค่ะมีร้านสหกรณ์โรงเรียนอยู่ค่ะแล้วเราเรียนตอนไหนอะก็เรียนปกตินะคะวางขนมไว้ที่ร้านตั้งทิ้งไว้แล้วก็ให้เพื่อนชวนฟูดนะคะก็จะชอบฟังเพลงมีไปเที่ยวแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะค่ะฟังเพลงนี่ชอบฟังเพลงแนวไหนคะฟังหมดเลยค่ะจะแบบคลาสสิก R&B หรือว่า T-pop ค่ะมีวงโปรดของเราไหมล่าสุดนี่ค่ะวงน้องใหม่ของไลเซอร์เลยไลเคนค่ะไลเคนชอบฟังเพลงแนวป๊อปค่ะมีศิลปินคนโปรดไหมไม่มีแบบเจาะจงคือถ้าเพลงไหนเพราะก็ฟังไปเรื่อยเพลงป๊อปครับชอบเพลงป๊อปแล้วน้องละคุณร็อกมั้งครับร็อกวิมาถูกทางแล้วมาถูกทางหนูชอบฟังแนวป๊อปอะค่ะพวกทีป๊อปเคป๊อปแล้วก็พวกซีรีส์เกาหลีเพลงซีรีส์เกาหลีตอนนี้มีร็อกค่ะแล้วก็ไทยป๊อปค่ะอ๋อเป็นแบบสายร็อกไปเลยขัดกับลูกเหมือนกันนะสายหวานชอบฟังร็อกส่วนใหญ่ฟังทีป๊อปค่ะคือจริงๆก็แล้วแต่วันว่าเราจะชอบฟังเพลงแบบไหนป๊อปR&B คลาสสิกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีเคป๊อปด้วยเป็นแบบทีป๊อปอะไรอย่างงี้ค่ะทีป๊อปมีเพลงโปรดหรือว่าวงโปรดของเรามั้ยตอนนี้ก็จะเป็น Proxy กับ Atlas ค่ะน้องๆ อยู่ระดับชั้นม.1ที่อยากรู้ว่าเคยได้ยินไหม Hot Wave Music Award เคยได้ยินผ่านๆครับนี่น้องละคุณเคยได้ยินไหมคะเคยเห็นใน YouTube ครับที่เขาจะมีการประกวดดนตรีกันใช่ไหมครับใช่รู้จักค่ะน่าจะเคยเห็นประมาณตอนมาต้นม1ม2ค่ะแล้วก็ของหนูเคยดูตัวอย่างของเทพศิรินนะคะ Hot Wave รู้จักค่ะแบบเคยได้ยินเคยได้ยินดับจากไหนอ่ะซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนค่ะเฮ้ยรู้จักค่ะจริงเหรอใช่หนูดูผ่านรายการบ้างแล้วก็มีผ่านซีรีส์ค่ะผ่านซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนโอ้โหแปลว่าเป็นซีรีส์ยอดฮิตนะรู้จักค่ะรู้จักได้ยังไงรู้จักจากไหนคุณพ่อคุณแม่รู้จักใช่มันแบบดังไงมันดังมานานแล้วพ่อบอกว่าโอ้ฟังตั้งแต่อยู่มัธยมเคยติดตามรายการ Hot Wave ตอนปี2018ค่ะใช่ก็เป็นวง Full Step อ๋อตอนนั้นเชียร์ Full Step ด้วยไหมเชียร์เชียร์เพราะร้องเพราะค่ะโอเคแล้วอยากร้องเพลงอะคะก็จริงๆเคยดูตอนช่วงประถมค่ะคุณแม่เปิดทีวีก็เลยดูพร้อมกับคุณแม่ก็ชอบมากค่ะชอบวงลิงลมแล้วก็ I Hate Monday อุ๊ย I Hate Monday ลิงลมก็ถือว่าเป็นแบบวงล็อกที่แบบมีคุณภาพสุดๆเชื่อว่าทุกคนที่มาประกวดก็คือเก่งหมดอ่ะเนาะใช่ปกติแล้วเวลาเขาเข้าประกวด Hot Wave Music Award กันเขาจะมีแบบยูนิฟอร์มขึ้นไปแข่งขันกันแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปประกวดแข่งขันเนี่ยเราจะใส่ชุดอะไรดีมันจะมีเป็นเสื้อโปโลสีขาวปกแดงแล้วก็จะมีตาโรงเรียนอยู่ตรงหน้าอกค่ะเงินไม่ใช่หรอมีสองสีมีสองสีสีน้ำเงินกับสีขาวเราก็ใส่สีเดียวกันไปประกวดไหมประสีกันครับเพื่อความฉูดฉาดครับความอีปิกก็อาจจะเป็นเสื้อยูนิฟอร์มของโรงเรียนค่ะ
ค่ะแต่ว่าแล้วแต่คนจะแต่งสไตล์เลยค่ะว่าอยากแบบอยากใส่กระโปรงอยากใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่ให้มีสิ่งที่แสดงถึงโรงเรียนแล้วว่าสไตล์ก็คือแล้วแต่คิดว่าเป็นตัวเองค่ะเป็นสื่อแบบเท่ๆเลยเฮ้ยเราก็จะเท่ๆแบบนี้ไปแข่งแต่ก็อาจจะแบบกิมมิคที่แบบคล้ายๆกันแบบบ่งบอกว่าเรามาจากกลุ่มเดียวกันโรงเรียนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โรงเรียนจะมีเป็นเสื้อนักเรียนค่ะก็จะใส่เป็นเสื้อนักเรียนกับเกงยีนง่ายๆสบายๆก็คือแบบว่าแบบโชว์ความเป็นโรงเรียนเราแล้วก็ยังมีแบบว่าเฮ้ยสไตล์โรงเรียนนิดนึงเออได้ถูกทางถูกทางน่ารักน่ารักปนกับสีสันของงานก็ใส่มาสคอตไปเลยร้อนๆแต่งขึ้นไปก่อนเราโชว์ก่อนแล้วเราค่อยถอดหัวอ๋อก็คือพอจะรอเราค่อยถอดใช่เพราะโชว์หน้าตาของเราที่แบบอันสวยงามสวยงามได้ประมาณนั้นอะมาสคอตโอเคที่มีเกมที่ชื่อว่า Ear Training Game เป็นแบบวัดสกิลถ้าเกิดตอบถูกได้รางวัลถ้าตอบผิดพี่ขอคิดบทลงโทษได้แบบเลยน่ารักน่ารักเฮ้ยได้เลยเหรอได้เลยโอเคพร้อมนะซอนค่ะเฮ้ยถูกเก่งมากโอเค1 2 3ฟาหรือเปล่าครับหุ้ยน้องละคุณว่าไงผมว่าลาไม่ก็ฟาเนี่ยแหละครับหุ้ยและคำตอบก็คือฟาจริงๆด้วยทุกคนเก่งมากเพราะลารางวัลของเรานั่นก็คือ Lambo 1คันลาไม่ถูกนะทุกคนนี่คือตัวทีนั่นเองทีตัวทีให้เลือกระหว่างร้องกับเต้นร้องไหมเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตัวแค่นี้ก็ได้น่ารักน่ารักกลุ่มกิมขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเรทูกเรค่ะโอเคมาตอบซอนซอนคำตอบที่ถูกก็คือที่สิ่งที่พี่อยากให้น้องๆทำนั่นก็คือแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าผมเคืองร้ายก็ไม่เป็นไรแฟนผมน่ารักเกินไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดีคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยเย้น่ารักมากแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้ไปดูกันว่าที่นี่เขามีวงดนตรีแบบไหนกันบ้างที่ไข่ได้ยินมาคือเขาไม่ได้มีเป็นวงด้วยเขามีเป็นคลับเลยเพราะฉะนั้นไปดูกันก่อนอื่นเราขอแอบมาคุยกับคุณครูที่ถือว่าเป็นคุณครูผู้ดูแลสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อครูทัศน์ครับผมครูทัศน์ดูแลการซ้อมของน้องๆด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับก็เป็นสอนดนตรีแล้วก็ดูแลเรื่องการซ้อมของดนตรีเป็นหลักก็คือสอนวิชาดนตรีด้วยแล้วก็ดูคลับของน้องๆด้วยที่นี่คือเป็นคลับนี่คือหมายถึงยังไงนะคะถ้าอยู่ชมรมนี้แล้วก็อยู่ไปเลยจนถึงจบม.6เลยนะครับเป็นชมรมที่อยู่ถาวรอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเข้ามาครึ่งทางแล้วแบบไม่ใช่ก็เขียนใบขอคำร้องย้ายได้ครับแต่ว่าแต่จะต่ออัตโนมัติอยู่แล้วว่าจะอยู่ชมรมไหนใช่ครับแล้วก็เลยทำให้มันต้องคละคนเล่นด้วยกันเพราะว่าน้องๆจริงๆก็มีทำเป็นวงของตัวเองเนาะแต่ว่าเวลาเขาอยู่ในคลับเนี่ยก็ต้องเล่นร่วมกับคนอื่นนะครับเล่นร่วมกับคลาชั้นปีแล้วเขาซ้อมก็คือซ้อมแค่เฉพาะวันที่เข้าคลับเหรอคะหรือว่าจริงๆแล้วช่วงแบบวันอื่นที่เลิกเรียนก็สามารถเข้ามาได้ตลอดสามารถซ้อมได้ตลอดครับมีตารางจองห้องซ้อมให้ครับให้ลงแสดงว่าต้องแบบมีวงเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะใครขอแบบแอบเข้าไปดูได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยพี่ขอแอบดูน้องๆซ้อมกันได้ไหมได้เลยค่ะสมมุติว่าขอไปดูน้องๆที่แบบว่าจะสนใจเข้าร่วมประกวด Escola Hot Wave Music Award ปีนี้ได้ไหมคะได้ครับอุ้ยได้ไปดูกันตื่นเต้นขอบคุณนะคะเก่งมากเก่งมากและตอนนี้นะคะไข่ยืนอยู่กับน้องๆที่ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Escola Present Hot Wave Music Award 2023ในปีนี้ใช่หรือ
หรือไม่ใช่ใช่ครับได้ยินว่าซ้อมกันไว้เสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วค่ะซ้อมหนักไหมซ้อมหนักไหมปกติแล้วที่เล่นกันในโรงเรียนนะคะก็คือไม่ได้ซ้อมหนักขนาดนี้อันนี้ก็คือแบบเตรียมตัวดีกว่าปกติเฮ้ยแต่ปกติคือซ้อม6วันแล้วนะตอนนี้คือหนักกว่าก็คือ7วันพอดีเลย8วันต่อสัปดาห์เฮ้ยเกิดไปเลยชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรบ้างในวงครับชื่อทัศน์นะฮะมือกลองน้ำใสค่ะมือเบสค่ะเน่นักร้องต้นน้ำมือกลองครับแม็กมือกีตาร์ครับนี่ครบวงเลยแต่ยังไม่มีชื่อวงนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยังไม่ใกล้หรือยังมีไหมมีแบบมีคำในหัวบ้างหรือเปล่าใกล้แล้วครับแต่คือพอดีว่าแบบเหมือนตอนแรกอะที่เราเลือกเพลงมาคือมันจะต้องมีเพลงหนึ่งที่โคเวอร์แล้วก็เพลงหนึ่งที่รีอาร์เรนจ์ได้ไหมคะก็คือรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดตั้งชื่อวงแบบไหนมันก็จะแบบลีดดิ้งให้คนที่ฟังเราแบบว่าเห็นเราเป็นในแบบอิมเมจแบบนั้นก็เลยยังไม่ได้ตั้งชื่อแบบอยากแบบรันทูทุกอย่างให้แบบเห็นก่อนว่าแบบเราอยากให้คนดูเห็นเราในแบบภาพแบบไหนอะไรประมาณนั้นแล้วเราจะแต่งตัวยังไงคิดอย่างว่าเราจะใส่ชุดอะไรขึ้นไปในแบบเวทีถ้าเกิดเราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นคิดว่าน่าจะแบบแต่งตัวที่แบบเราเนี่ยแหละแล้วก็แบบแต่งให้มันดูเป็นวงเดียวกันอะไรประมาณนั้นใช่ดูให้แบบดูมาด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าสนใจสำหรับใครเลยและน้องๆก็คือสนใจที่จะเข้าร่วมแข่งขัน Escola Present Hot Web Music Award 2023ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เลยอยากรู้ว่าตอนนี้อินกับอะไรวัยรุ่นเนี่ยเขากำลังอินกับอะไรระหว่างอินฟังหรือว่าอินดูมากกว่ากันอินฟังครับอินฟังอินฟังเราก็เช่นเหมือนกันค่ะอินฟังอินเลิฟครับเออฟังครับอินฟังอินฟังครับอุ้ยอินฟัง 100% นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าเทรนด์ของน้องๆที่อินเกี่ยวกับดนตรีก็คืออินกับอะไรแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีช่วงพิเศษที่เราจะไปสัมภาษณ์แล้วก็เจาะเทรนด์ความอินของวัยรุ่นกันกับช่วง Also Me In เหมือนกันไหมวัยรุ่น by Escola Born to be Awesome Yeah!สู่ช่วงนะคะ Also Me In เหมือนกันไหมวัยรุ่น by Escola Born to be Awesome นั่นเองวันนี้ไข่นะคะมาอยู่ที่จอร์จแฟร์แดนนารมิดนั่นเองนะคะแล้วก็อยากมาดูว่าวัยรุ่นที่นี่เขาอินกับอะไรกันบ้างท็อปิกวันนี้ที่เลือกมานะคะนั่นก็คือวัยรุ่นอินฟังหรือดูถ้าใช่ก็ Awesome และที่สำคัญ Escola Present Hot Web Music Award 2023เขาคิดว่าวงดนตรีแนวไหนจะ Awesome ที่สุดก่อนจะไปคุยกับวัยรุ่นนะคะขอเติมความซ่าให้สดชื่นกันก่อนซิงนี่เลย Escola แค่นี้ก็พร้อมซ่าแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับวัยรุ่นกันดีกว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างชื่อใบเตยค่ะชื่อไอค่ะชื่อโอจิอย่างแรกเลยพี่ชื่ออะไร ตอนนี้วัยรุ่นเขากำลังอินกับอะไรอินกับการฟังหรือว่าอินกับการดูมากกว่าคำตอบไหนใช่ให้น้องตอบคำว่า awesome แบบสดชื่นฟัง awesome ดู awesome เอ้ยปกติชอบฟังแบบแนวไหนเป็นเพลงแนวไหนชอบฟังของเซเปเนตค่ะน้องโอจิชอบดูใช่ไหมคะใช่ชอบดูอะไรส่วนมากเป็นหนังแบบแนวสแลชเชอร์หรือไม่ก็แนวไฮสคูลรู้จัก Hot Web Music Award ไหมรู้จักค่ะปีนี้มีวงไหนที่แบบว่าอยากเชียร์ไหมส่วนกุหลาบถ้าเกิดสมมติว่าจะส่งหนังหนึ่งเรื่องให้คนที่น้องโอจิชอบจะแบบให้เรื่องไหนอยากส่งเรื่องแบบลาลาแลนแปลว่าเราชอบเต้นไม่ได้ขนาดนั้นล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเติมความซ่าเราลุกขึ้นเต้นกันเลยได้เลยตาเติมความซ่าให้น้องโอจินะคะเติมความซ่าให้น้องไอซ์ค่ะเติมความซ่าให้น้องใบเตยให้น้องๆไปซ่าต่อกันนะคะเราเจอน้องๆกลุ่มต่อไปแล้วเป็นเพื่อนของใครเองเพื่อนข้างโรงเรียนนะคะนั่นก็คือน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรกันคะหอวังและโรงเรียนอะไรครับเนี่ยหอวังหอวังชื่ออะไรกันบ้างคะสตังกาฟิค่ะวันนี้พี่อยากรู้ว่าน้องกำลังอินอะไรมากกว่ากันระหว่างอินฟังหรือว่าอินดูน้องอินฟังหรือเปล่าคะ awesome หรือว่าน้องอินดู awesome สองเสียงอีกแล้วน้องสตางชอบฟังเพลงแนวไหนคะ hip hop แล้วก็ R&B จริงๆก็ฟังได้หมดเลยมีนักร้องคนโปรดของเราไหมทั่วไปก็เป็นนิกกี้มินาห์นิกกี้มินาห์เลยหรอใช่แล้วก็ Six Rack เราแรปได้ไหมแบบนิกกี้มินาห์แรปได้แรปได้เลยเหรอจริงเหรอสักหนึ่งแบบหนึ่งลาเหมือนท่อนของมิลลิ This one for the boy, but the boom is set, but top down AC will look cool. This is when he come to back club, but the bass ain't up. Got sex on dick, lace it went up. แล้วน้องกราฟิกชอบดูหนังแนวไหนคะแนวโรแมนติกชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อปอค่ะชื่อเพลงชื่อพิงค์ชื่อพิงค์เรียนอยู่โรงเรียนอะไรกันบ้างคะขานุวิทยาขานุวิทยาอ๋อแล้วก็น้องปอเรียนที่สี่วัตถุอินกับการฟังหรือว่าอินกับการดูมากกว่าอินฟังอินดูAwesome อ๋อโอเคไปในทิศทางเดียวกันอ่ะงั้นชอบดูเกี่ยวกับอะไรชอบดูหนังตลก
ซีรีส์เกาหลีวันนี้พี่ไม่ได้มาตัวคนเดียวพี่มีความซ่ามาเติมให้น้องๆด้วยกับเอสโคล่านั่นเองเย้ สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่ออิงกิสค่ะกับน้องชื่อมิวสิกครับมาจากโรงเรียนอะไรกันคะสารวิทยาค่ะพี่อยากรู้ว่าวัยรุ่นเขากำลังอินกับอะไรว่าอินฟังหรือว่าอินดูมากกว่าอินฟังออสังออสังอ๋อคืออินฟังทั้งคู่อยากรู้ว่าปกติอินฟังเพลงอะไรคะแรปอันเดอร์กราวด์ประมาณโบกี้ไลออนคอนสบายมีเพลงโปรดไหมคะของพี่โบกี้วาดไว้แล้วน้องๆรู้จัก Hot Wave Music Award กันหรือเปล่าคะพอรู้จักปกติโรงเรียนเรามีส่งเข้าประกวดกันบ้างไหมคะน่าจะเคยมีแล้วปีนี้ถ้าเกิดมีการประกวดจะติดตามไหมคะถ้าเป็นวงเพื่อนก็น่าจะอ๋อถ้าเป็นวงโอเคค่ะวันนี้พี่ไม่ได้มาตัวคนเดียวนะคะพี่มีความซ่ามาให้น้องๆด้วยก็คือเอสโคล่านั่นเองโอ้โหวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นี่เขาเป็นตัวเองกันเต็มที่มากๆนะคะกล้าที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่สุดๆไปเลยเหมือนกับเอสโคล่าที่สนับสนุนให้ทุกคนเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง EP หน้าอยากให้เราไปออโซมีกันที่ไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามการเคลื่อนไหวของเอสโคล่า Present Hot Wave Music Award 2023กันได้ที่ hotwavemusicaward.com ด้วยค่ะอยากมีซิงเกิลอยากมี MV อยากขึ้นเวทีเฟสติวัลใจกลางกรุงเทพสมาชิกในวงพร้อมหรือยังEscola Presents Hot Wave Music Award 2023เวทีประกวดวงดนตรีที่วัยรุ่นมัธยมรอคอยรอบออดิชั่นเปิดแล้วส่งเดโมได้ตั้งแต่16มิถุนายนถึง31สิงหาคม2566ดูรายละเอียดและกติกาได้ที่ hotwavemusicaward.com สนับสนุนโดยอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็จะหมดเขตรับสมัครกันแล้วเพราะฉะนั้นรีบซ้อมกันให้มั่นใจและส่งกันเข้ามา